ยางอะไหล่แต่มีอุปกรณ์เป็น Honda Civic สีฟ้าสสหหีบ7569กรุงเทพอยู่ในปั๊มบางจากจากศรีนครินทร์ขาเข้าก่อนถึงซีคอนสแควร์ประมาณ100เมตรก็ฝากดูแลกันให้คุณฟังคะไม่ว่าจะเป็นอาการยางแตกแบตหมดเชื้อเพลิงหมดเปิดประตูไม่ได้หรือเป็นอะไรต่อมีอะไรที่คุณฟังไม่ทราบสาเหตุก็แจ้งสพ91ได้ขอเพียงแต่ให้บอกนะให้บอกว่าอยู่ที่ไหนต้องการให้ช่วยอะไรยังไงนะคะนี่มีหนึ่งเสียงมาจากคุณประจินค่ะสวัสดีค่ะคุณประจินครับผมคุณประจินอยากให้เราดูแลยังไงแบบไหนเหรอคะไม่มีสายอยากให้พ่วงแบตอย่างเดียวครับผมอยากให้พ่วงแบตอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องเนาะไม่ต้องครับผมไม่ต้องสายพ่วงไม่มีรถอยู่ไหนคะอยู่หน้าโรงควบคุมน้ำเยื้องสอนอดินแดงครับผมโรงควบคุมน้ำเยื้องๆสอนอดินแดงถนนมิตรไมตรีเนี่ยเหรอคะครับผมครับเป็นรถอะไรอะคะรถสีชมพูคาดขาวครับชมพูคาดขาวทะเบียนค่ะทะเบียนรถค่ะทะเบียนรถทหารครับค่ะ4766ครับค่ะคุณประจินคุณประจินก็อยู่ที่รถแท็กซี่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับค่ะนะตอนนี้รอแป๊บนึงนะคะเราออกอากาศแล้วนะครับผมขอบคุณครับแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ดิฉันรออยู่ด้วยคือข่าวดีจากคุณนะได้รับการช่วยเหลือส่งข่าวดีกลับมานะครับผมครับค่ะเจ้าดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะแค่นี้เองเขาฟังคะนะสิ่งที่เราต้องช่วยกันคือสพ91เราช่วยประชาสัมพันธ์แล้วขอความช่วยเหลือจากจิตอาสาแล้วก็ต้องช่วยให้สพ91เราได้สบายใจด้วยนะผู้ฟังที่ขอความช่วยเหลือก็แจ้งกลับมาหน่อยว่ามีคนช่วยแล้วหรือจะยกเลิกหรือจะให้ย้ำก็บอกมาไม่ต้องเกรงอกเกรงใจกันนะคะI'm not afraid to die.
ขอบคุณ SMS กันหน่อยค่ะมีน้ำใจของคุณพ่อน้องโบน้องต้นน้องแขทหารสอเสือ2565มาถึงแล้วนะคะเยาวราชคนมากินเจเยอะมากๆๆๆๆๆที่เป็น SMS มาจากคุณ2881ก็คงต้องอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งเลยแหละตรงนั้นน่ะคนจีนเยอะด้วยนะแล้วก็อาหารเจอร่อยอร่อยด้วยนะคะเยอะแยะมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพวกประเภทข้าวราดแกงนะหรือว่านะจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะเป็นพวกซาลาปงซาลาเปาอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเจหมดเลยคุณฟังคะแล้วหน้าตาเขาก็เหมือนอาหารชอปกติทั่วไปนะแต่ทำมาจากผักจากแป้งจากโปรตีนเกษตรจากอาหารแปรรูปนะซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะก็เป็นแหล่งที่เรียกว่าคนที่รับประทานเจก็มุ่งหน้าไปที่เยาวราชนะคะนะยิ่งดึกๆจะคนเติมเขาฟังคะนะของขายดีดีนะก็ดีค่ะนะถือว่าเป็นการนะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ยังทำให้พวกเราได้บุญร่วมกันเยอะๆด้วยมีน้ำใจต่อมาจากนครศรีธรรมราชคุณสำริดอาจารีพิพัฒน์เขาพังไกลอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะทั้ง2 SMS ก็มาถึงแล้วใกล้ๆกันศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชก็ตรังนะจังหวัดตรังนี่ก็มี FC ฟังอยู่เหมือนกันบอกกำลังกรีดยางอยู่เลยนะกรีดยางไปแล้วก็ฟังไปด้วยนะเป็นเพื่อนกันนะคะนะนอกจากมีต้นยางเป็นเพื่อนแล้วมีโสภ91เป็นเพื่อนด้วยก็ขอบคุณมากนะคะ2 SMS เดี๋ยวนะดิฉันขอแทรกก่อนนะคะไปช่วยคุณชัยวันหน่อยสวัสดีค่ะคุณชัยวันคะครับสวัสดีครับค่ะยินดีรับใช้นะจะให้เราช่วยอะไรล่ะคะอ๋อเป็นแท็กซี่ฮะสตาร์ทไม่ติดค่ะแล้วให้เราช่วยแบบไหนดีอ๋อพ่วงแบตครับพ่วงแบตเตอรี่นะคะแล้วมิเตอร์มิเตอร์อยู่ไหนมิเตอร์มิเตอร์ของคุณน่ะหมายถึงรถแท็กซี่ของคุณน่ะอยู่ไหนคะอ๋ออยู่ซอยสุขุมวิท64ค่ะเข้าซอยไหม200เมตรเป็นปั๊มปตท.อยู่ในปั๊มปตท.สุขุมวิท64เข้ามา200เมตรปั๊มอยู่ซ้ายมือขวามือคะอยู่ขวามือถ้าเข้ามาอยู่ขวามือจากปากซอยอยู่ขวามือนะในปั๊มปตท.เป็นรถอะไรคะโตโยต้าครับค่ะทะเบียนททหารสสลาค่ะ5418ค่ะรถสีอะไรจ๊ะสีชมพูครับชมพูสายพ่วงไม่มีนะจะขอพ่วงแบตเตอรี่นะคะครับผมรู้กติกาแล้วใช่ไหมคะรู้ครับดีมากค่ะแล้วส่งข่าวดีมานะครับผมโชคดีนะคะครับขอบคุณมากครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีรถขอพ่วงแบตเตอรี่หลายคันนะคะนี่ล่าสุดก็รถคันเนี้ยนะอยู่ในซอยสุขุมวิท64เข้ามาเล็กน้อยขวามือจะมีปั๊มเลี้ยวเข้าไปในปั๊มนะก็พ่วงแบตเตอรี่ให้กับคุณชัยวันด้วยมาที่เรื่องที่2ค่ะเรื่องที่2เนี่ยคุณพัทรพงศ์คืนวันนี้91 News Variety เขาพาไปประเทศอียิปต์นะคะ91 News Variety คุณพัทรพงศ์ครับคุณศรีสวัสดิ์ครับถ้าพูดถึงอียิปต์จะนึกถึงพีระมิดอ๋อนึกว่าจะถึงปอบไม่ไม่ได้แล้วใช่ไหมแหมก็ชั่วโมงก่อนคุณบอกแล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่อียิปต์นะไปประเทศอียิปต์นะก็นึกถึงพีระมิดนะนึกถึงสฟิงค์นะนึกถึงมัมมี่เออนึกถึงไปไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนั้นเอาแล้วคนละทิศเลยใช่ไหมหลงทางแล้วอียิปต์ที่ว่าเนี่ยคือเป็นมหาเศรษฐีชาวอียิปต์โอ้ค่ะคือเงินเขาเหลือเขาเงินเหลือใช่ครับก็เลยจะซื้อเกาะสักหน่อยเหลือเหลือเยอะด้วยเนาะซื้อเกาะได้ทั้งเกาะเลยนั่นแหละโอ้จะรวยอะไรปานนั้นเนาะรวยอะไรกันละกันหนาก็ไม่รู้เออนะรวยไร้สาระอ่ะใช่ใช่ซื้อเกาะแต่นี่ไปช่วยคนจนๆอดๆอยากๆเยอะแยะเข้าล็อกเลยเนี่ยตรงไปเลยค่ะสำนักข่าว AFP เนี่ยเขาพูดถึงนายนากริปซาวิลิสนะครับเป็นมหาเศรษฐีชาวอียิปต์เขายื่นข้อเสนอจะซื้อเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพูดถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยผมว่าฝรั่งหรือว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยอยากจะไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยนั่นแหละเพราะพื้นที่มันแบบโอ้สวยๆงามๆอะไรพวกนี้นะครับคือเขาอยากจะซื้อเกาะไม่ได้ซื้อไปอยู่เองเพื่อที่จะให้ผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเนี่ยได้เข้าไปอยู่กันโอ้โหใจกว้างจริงๆใจใหญ่กว่าเมดิเตอร์เรเนียนอีกแต่โอ้โหสุดยอดแต่รัฐบาลของกรีซใจแคบยิ่งกว่าท้องร่องไม่ขายอุ้ยจะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เขาอ่ะโถมีคนใจดีซะขนาดนั้นแล้วใช่นะยอมทุ่มเงินขนาดนั้นแล้ว
คือเรื่องนี้มันเริ่มกันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับโดยทางด้านของนักธุรกิจคนนี้นี่แหละเขากำลังมองหาเกาะร้างสักแห่งสองแห่งเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้อพยพเนี่ยได้เข้าไปสร้างงานเอาไว้รองรับบ้านหลังใหม่ของเขาแล้วก็หลังจากที่มีพวกผู้ลี้ภัยต่างๆมา 2,000 กว่าชีวิต